ของฟิล์มเลสนะครับนี่เป็นเรือ Thousand Sunny นะครับเสื้อนี้เนี่ยเป็นรีมินเต็ดนะครับของเฉพาะตอน The Movie ภาคนี้นะครับก็มีแอดวานขึ้นมาจากโปเกมอนนิดนึงไม่นิดน่าจะเยอะครับประกอบผิดก็คือไม่ต้องแก้นะครับโดนทิ้งตรงจุดนี้เนี่ยมีสิ่งที่ไม่ชอบเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Full Nova นะครับวันนี้เราอยู่กับเรียกว่าไงดีพาโมอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพาโมของฟิล์มเลสนะครับนี่เป็นเรือ Thousand Sunny นะครับจะเป็นสีแดงใช่มันจะเป็นสีแดงล้วนเลยนะนี่ๆๆอันนี้เลยนะครับเสื้อนี้เนี่ยเป็นรีมินเต็ดนะครับของเฉพาะตอน The Movie ภาคนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาประกอบกันนะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับที่เราต้องอ่านนะอันนี้เป็นวิธีประกอบคร่าวๆนะครับนอกจากแอดวานขึ้นมาจากโปเกมอนนิดนึงไม่นิดน่าจะเยอะเยอะเลยนะประมาณนี้ซึ่งเนี่ยมันมีแผง A B C D แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกนะสแตนดี้เป็นสแตนดี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆประกอบกันแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับใครที่อยากจะไปหาซื้อมาประกอบเนี่ยก็อาจจะไอ้นี่ได้นะครับอาจจะอยากซื้อได้นะครับอันนี้คือแผงต้องบอกว่าต้องรีบซื้อหน่อยเพราะว่ามันเป็นของที่แบบเป็นลิมิเต็ดอันนั้นเป็นแผง C อันนี้เป็น D กับ B และอันนี้ก็จะเป็นแผง A นะครับแล้วก็เราจะเริ่มจากแผง A ก่อนสแตนดี้เหมือนกันนี้ก็มีสแตนนะครับนี่สแตนดี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ายืนยังไงอ๋อแค่พับลงเฉยๆเองอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะไม่น่าจะเป็นต้องยุ่งสักเท่าไหร่นะสำหรับแผ่นนี้นะครับสวยขึ้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเขาก็เป็นคู่มือที่แบบเราต้องใช้ครีมตัดยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะเริ่มจากจริงจังที่สุดเลยนะครับ A 14นะครับนี่แผงนี้เหมือนเราแบบต่อเรือจริงๆอันนี้เป็นเสากระโดงเรือจริงๆอ่ะชิ้น A 14นะครับอันนี้พี่ฟ้าจะเป็นคนทำหน้าที่ตัดนะครับแล้วก็ผู้เป็นคนทำหน้าที่ประกอบอย่างเดียวนะครับง่ายไหมง่ายโอเคอันนี้คือ A 14นะครับแล้วก็ A 16 2อันฟ้าเราปักลงไปนะครับตรงนี้แต่มันจะเริ่มจากต้นส้มทำไมวะเนี่ยดูตลกมากเลยเริ่มจากต้นส้มนะครับเป็นต้นส้มของนามิแน่นอนเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยมันเหมือนต้นส้มแต่นี่มันก็เป็นเหมือนเพดานเรือนะหนูว่ามันไม่ใช่ถึงแต่ก็ดูน่าจะใช่นะต้นส้มได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น A7 นะครับ A7 หลังจากที่เราแปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเอามาประกบกันนะครับนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประตูเป็นชั้นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำจุดมา1 2 3 4นะครับซึ่งเราก็จะแปะลงตรงนี้พอดีนะครับ1 2 3 4เช่นกันนะครับนี่มันก็จะรวมร่างกันพอดีนะครับนี่แป๊กเข้าเลยนะครับถ้าประกอบผิดก็คือไม่ต้องแก้นะครับโดนทิ้งเราเล่นเราเล่นนะครับมันก็พองัดได้แหละแต่ว่าไม่ควรนะครับแล้วก็หลังจากอันนี้นะครับก็จะต้องประกบอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะเอามาประกบนะครับเป็นหัวเรือเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยเขาต้องเอาตรงนี้มาประกบกับสันเรือข้างๆซึ่งเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยบากนะไม่รู้ว่าดูออกกันไหมนะเนี่ยมันจะมีรอยบาก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็คือเราต้องใส่ให้ตรงรอยบากนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีรอยบากเช่นกันนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าแดงไปทั้งหมดเลยใช่ล่ะนี่มันก็ต้องใส่รอยบากนี้ให้ตรงนะครับซึ่งมันก็จะเข้าพอดีนี่มันจะเข้าพอดีนะครับแบบนี้ก็จะเข้าไปตรงนี้พอดีชิ้นส่วนมันเล็กจริงๆอันนี้นะถ้าทำเป็นแบบลำใหญ่กว่านี้ก็ดีนะนี่มันก็จะเข้ารอยบากพอดีนะแป๊กอันนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมติดสติ๊กเกอร์หมดแล้วนะก็คือเรียกว่าอะไรดีขออนุญาตข้ามขั้นตอนการติดสติ๊กเกอร์ใช่เพราะว่าถ้ารอติดสติ๊กเกอร์นี่คือนานแน่นอนนะครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กมากอันนี้พอได้แล้วแล้วเราก็จะเอาอันนี้นะครับไปประกบลงบนเรือตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่1 2 3 4เช่นเดิมนะครับนี่โอเคนี่แน่นแล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นหัวเรือแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนเรียกว่าตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วนะก็คือเดี๋ยวเรามาทำส่วนข้างเรือกันต่อนะครับเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวเขาเรียกอะไรนะข้างเรือเนาะก็จะมีข้างหนึ่งก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับข้างหนึ่งเป็นเบอร์สามนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเอามาประกบเรือแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ย
มันจะมีแง่งอยู่นะครับเนี่ยเป็นแง่งขีดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแง่งขีดๆมารับเหมือนกันนะครับก็คือเราจะเอาไอ้ขีดๆเนี่ยเข้าไปเสียบประกบตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะนี่เบอร์3เข้าไปแล้วนะครับเป็นโครงเรือแล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงครับต้องเอาขีดๆเหมือนกันนะครับมาประกบกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป๊ะนะเอาเรื่องอยู่กันเนี่ยหลังจากที่ต่อจากโปเกมอนมาแล้วใช่นะครับฝีมือไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยนะครับโปเกมอนมันง่ายเกินไปโปเกมอนมันง่ายเกินไปนะแน่นปิ๊งแน่นปักเลยนะครับอ๋อเฮ้ยแต่พอประกบแล้วมันแน่นเลยว่ะแน่นแน่นจริงๆอันเนี้ยเนี่ยแน่นเลยกว่าจะเข้านะครับโอเคเรียกได้ว่าเห็นเป็นลำเรือแล้วตอนนี้เห็นเป็นลำเรือจริงๆแหมกล่องใหญ่มากเลยนะเรือลำเรือกล่องบัลเลอร์เลยเหลือแค่นี้โอเคถือว่าอันนี้เรามาแบบว่านี่เลยถ้าตามคู่มือเนี่ยก็คือเราอยู่ในส่วนของเบอร์7เรานี่มาเรามาหน้านี้แล้วเรามาถึงตรงนี้แล้วนี่นี่ตอนนี้เราจะไปหน้า8 9 10 11 12กันเลยนะครับ10 11เฉยๆนะ12ยังไม่มีนะเราจะมาโซนนี้กันต่อนะครับให้ถือว่าตอนนี้ถือว่าเอ้ยถือว่ามันก็แข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งเลยนะใช่ปืนใหญ่แล้วด้วยมีปืนแล้วด้วยไม่ใช่นี่มันเอาไว้พ่นเป็นไอพ่นตอนที่แบบอ๋อใช่ใช่ที่แบบส่งฟุ้งออกไปนะครับนี่โอเคก็ถือว่าดีอยู่นะโอ้ฉันลืมมันมีกดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้มันลอยเมื่อกี้มันลอยอยู่อันนี้ลืมกดลงมันเป็นกดลงไปด้วยนะก็ถือว่าเนี่ยเนี่ยตรงมันกดลงไปได้ด้วยเมื่อกี้คือมันมีล็อกให้กดลงแหละแต่เราไม่ได้กดลงนะครับอ่ะมาต่อกันอีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวขอติดสติ๊กเกอร์ก่อนนะเบอร์8เบอร์9เบอร์10อาจจะน้องๆอาจจะงงนะจับคัดบ่อยๆนะครับประมาณนี้เอาละคราวนี้เราก็จะมาถึงช่วงประกบยาวๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจับคัดไว้หมดแล้วนะครับว่าต้องยังไงนะครับนี่เริ่มจากส่วนของบันท้ายเรือก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบระเบียงเนาะหรือเพิ่งรู้เนี่ยว่าเรือลูฟี่นี่คือแบบระเบียงแม่งเยอะขนาดเนี้ยคือที่ให้ยืนแบบพักผ่อนหย่อนใจแบบเยอะมากนะครับต้องบอกว่าแตงกี้นี่เขาคิดแบบเรือนี่แบบดีเนาะนี่แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่มันก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าลงแบบเป๊ะๆ เลยนะแน่นเป๊ะนะครับแล้วก็หางเสือดีสิงเกล็กอ๋อหักแล้วอ๋อหักหางเสือโอเคเรียกว่าตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วถือว่าเร็วเหมือนกันนะจริงๆมันไม่ได้เร็วหรอกจริงๆมันไม่ได้เร็วนะครับจริงๆแล้วเราตัดช่วงเขาเรียกอะไรนะจำคัดช่วงสติกเกอร์ไปนะครับนี่ประกบเข้ามาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับโอเคเอาละนี่เราก็จากเมื่อกี้นะครับเรียกได้ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีสิ่งที่ไม่ชอบเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเรื่องสติกเกอร์มันทำได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอันนี้ประกบข้างล่างนะครับนี่เป็นเรียกว่ามีเรืออ้วนๆแล้วนะครับนี่นอนเรือนอนๆแล้วแล้วก็อันนี้เราจะประกบแผงคอซันนี่เข้าไปเอ้ยไม่ใช่ขาวสั้นซันนี่ใช่ประกบแผงคอซันนี่เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ประกบแผงคอฝั่งนี้นะครับนี่เรียกว่านะอันนี้ฉันผิดเปล่าเนี่ยตรงนี้ก่อนอ่ะนี่มันจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาเข้าตรงนี้พอดีกันนะครับนี่แน่นแล้วโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะมีที่วางเรือแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ้วนๆแล้วก็มารับตรงนี้พอดีนะครับก็จะทำให้เรือเนี่ยเป็นเหมือนฐานตั้งเรือของเรานะครับสิ่งที่ไม่ชอบตรงนี้นะครับนั่นคือสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบปุ่มๆนะครับแล้วพอเราเอาสติกเกอร์มาแปะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสายทำสีก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับจุดนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันมีทางเป็นแบบบันไดด้วยนะเนี่ยคือเป็นทางให้ลูฟี่ขึ้นไปนั่งบนหัวเรือได้นะครับถ้าใครเห็นนะเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแดงทั้งอันเลยอันนี้ก็ถือว่าเอ้ยเราเคลื่อนมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะนี่ตั้งได้แล้วนะอย่างน้อยก็ตั้งได้แล้วนะครับนี่ถือว่าดีนะนี่ตั้งได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อ
เอาละตอนนี้เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าในเวลาในชีวิตจริงนะครับกระเถิบไปเร็วมากนะครับคืออยากบอกว่ามันต่อยากมากเลยแถวๆเนี้ยไม่ใช่ต่อยากเรียกว่ายากมากแล้วกันนะสติ๊กเกอร์ยากเห็นนะอันนี้อ่ะ B อะไรนะอันนี้11ใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้11ใช่ไหมได้ได้ด้านนี้21เนี่ยมันจะต้องแปะแล้วหันเท้าลงเหรอถ้าดูจากรูปเหมือนจะหันเท้าลงหันเท้าลงหันเท้าลงแต่ว่าต้องเป็นฝั่งนี้ตรงนี้ซันนี่เป็นสิงโตหรือเป็นพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ที่เหมือนสิงโตนี่นะติดขาสองข้างเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้ติดเข้าไปให้ป่ะวะใช่นี่ๆๆเขาบอกว่าถ้าจะประกอบอันเนี้ยมันต้องประกอบเซตนี้ก่อนใช่ไหมใช่งั้นเราประกอบอันนี้ก่อนอันนี้สัญลักษณ์กระดูกนะครับแล้วก็หัวเรือซันนี่นะครับซึ่งสติกเกอร์เยอะมากนะครับเห็น2อันเนี้ยแล้วก็เอาอันนี้นะครับประกบเข้านี่โอ้โหเป็นไงเย็ดหัวเรือมาแล้วหัวเรือมาแล้วเรียกว่าอันเนี้ยที่น้องๆเห็นเนี่ยว่ามันมีแค่เนี้ยมันผ่านไป 5-6 ช่องเลยนะคืออยากบอกว่าตรงนี้ละเอียดมากนะครับละเอียดแล้วเนี่ยดูเนี่ยที่ปูต่อแค่นี้นะคือได้นี่คือหมดนี่เลยและจริงๆแล้วมันมีแค่22รูปก็คือแม่งเกือบเสร็จแล้วอะประกอบอันเนี้ยก็คือเกือบเสร็จแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปจำกันอีกสักรอบนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรียกว่าเป็นส่วนของหอคอยนะครับซึ่งมีหลายชิ้นส่วนพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือมันจะเอามาประกบตรงนี้นะครับเพื่อต่อกับชั้นบนนะครับที่เราเคยต่อไว้นะครับแล้วก็นี่เลยต้นส้มนะครับ3ต้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นส้ม5ต้นแล้วนะต้นส้มแล้วก็อันนี้คือยังไงวะอันนี้คือต้องเว้นหลังเรือไว้นี่อย่างนี้นะครับกดลงไปแบบอีซี่นะครับนี่พอกดลงไปแบบอีซี่ปุ๊บอ่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนฝาบนนะครับฝาบนอันนี้ประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับปูติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะครับมันก็จะเอามานะครับเสียบตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นแชนเดลัวนะครับเป็นโคมไฟนะครับเดี๋ยวใจเย็นเซ็กขาวอันนั้นหลังขาก็เป็นหลังคาไงแต่ว่ามันติดโคมไฟไว้ไงเพิ่มความส่องสว่างเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้นะครับประกบลงอันนี้โอ้โหแล้วก็อันนี้เสียบกลมๆวางข้างบนนะครับกดโอเคเรียกว่าใครจะขึ้นมายืนตรงนี้วะเนี่ยลูฟี่ไงอ๋อเหรอนี่คือที่ลูฟี่อีกแล้วเหรอจริงๆมันคือหัวเรือก็อยู่นี่ก็อยู่จริงๆบางทีไม่ใช่ลูฟี่เป็นอุซบอยู่อ๋อเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ถึงอะไรวะข้างบนเนี่ยมันเป็นอันนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้โหใครจะไปดูวะนี่อ่ะเสร็จปุ๊บถาดอาหารหมาอันนี้นะถาดอาหารหมาไม่น่าใช่เดี๋ยวนะแล้วก็อ๋อนี่มันไม่ใช่แบบคิดว่ามันเป็นหอคอยข้างบนไม่ใช่ว่ะมันแค่เป็นแค่ที่นั่งด้านหลังเฉยๆนะเนี่ยตรงนี้ใส่ให้แน่นแล้วก็เอาอันนี้นะครับลงไปจุ๊บลงไปจุ๊บยังไงวะอ๋อมันมีไอ้นี่ด้วยมีที่ใส่ของมันนะครับโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับจริงๆก็แปะสติ๊กเกอร์เยอะมากนะตรงเนี้ยถ้าใครน้องๆเห็นนะโหเรียกว่าแปะสติ๊กเกอร์อย่างเยอะนะครับสุดท้ายไปรวมกันข้างในมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเรียกว่ามองไม่เห็นจริงๆนะโอเคนี่ก็คือแบบอันนี้ไปถึงรูปที่20แล้วนะมันมีถึง22รายการนะก็นี่ก็ใกล้จบเอาล่ะเราก็มาต่อกันที่เสากระโดงเรือนะครับอันนี้เรียกว่าก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเสากระโดงเรือเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะนะครับตอนแรกคิดว่ามีแบบนิดเดียวนะครับจริงๆโหมี8สติ๊กเกอร์มากมายนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นสู่เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสานะครับแล้วก็อันนี้เอามาประกบตรงนี้นะครับประกบตรงนี้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เอาอันใหญ่นะครับประกบเข้าตรงนี้กับตรงข้างบนนะครับนี่ก็จะเป็นเสากระโดงเรือนะครับนี่สามารถหันธงลูฟี่ได้ด้วยนะนี่อ่ะ
สากระดงเรือนะครับนี่เสาหลักมาแล้วนะครับดาบพิฆาตอสูรเสาหลักเสาหลักแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันที่อีกเสาหนึ่งนะครับเสานี้เป็นเสาสำรองเรียกว่าเป็นหอสังเกตการเนาะเออก็จะบอกว่าตรงนี้แหละที่อุซุมันชอบยืนอยู่คือสังเกตการเออหอสังเกตการนะครับแล้วเราก็เรือเอาธงปักปึ๊กเข้าไปอีกนะครับนี่ตอนนี้เสาก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเอาเสาสังเกตการนะครับปักตรงนี้นะครับตรงกลางนี้เลยนะครับซึ่งมันก็มีไอ้นี่ของมันนะมีล็อกของมันอยู่นะนี่ถ้ามันปักงี้เราก็ต้องหันเรือหันไอ้นี่นะนี่ฮะงี้นะครับแล้วก็เสาที่2นะครับโหยังไม่จบว่ะต้องตัดอันนี้ C5 C6แล้วก็ใบเรือใหญ่นะครับอีกอันหนึ่ง C5 C6ใช่โหเฮ้ยอันนี้คือเจ๋งว่ะอันนี้ C5เขาบอกว่าให้อันตรงนี้เสียบหน้าต่างนะครับอันนี้อะไรนะ C อะไรนะ C5 จ้ะอันนี้ C5 ใช่ไหมก็ให้มันเสียบหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปประกบตรงนี้โอ้ยอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับยึดโอ้โหเรียกว่ายึดตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าประมาณนี้นะครับนี้ก็จะเข้าตรงหน้าต่างพอดีนะครับเนี่ยนะทำไมไม่เข้าโอเคเข้าแล้วตรงหน้าต่างอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นใบเรือโค้งๆนี่อ๋อต้องกดให้แน่นนิดนึงด้วยนะถึงจะเข้าพอดีนะครับแล้วก็นี่ก็จะเข้าล็อกตรงหน้าต่างพอดีตรงแกนเรือแบบนี้นะครับเรียกว่าโค้งมาเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นใบเรือใหญ่นะครับใบเรือใหญ่เข้ามาประกบยังไงวะใบเรือใหญ่นะครับรอสักครู่นะแต่ใบเรือใหญ่เนี่ยเขาบอกต้องติดสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับยังไม่ขอประกบแล้วกันนะแต่อันนี้เขาประกบได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะแน่นแล้วโอเคคราวนี้เราก็แปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบใสทะลุนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็คือเอาไอ้ตรงนี้นะครับมาแปะตรงหัวเรือนะครับอันนี้มันก็จะจั๊มแบบลอยๆอย่างนี้ได้เลยนะเรียกว่าอะไรนะมาติดแบบลอยๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแปะลอยๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีล็อกข้างบนอยู่นะครับตรงนี้เรียกว่าก็แน่นอยู่นะไม่หลุดง่ายๆแน่นอนนะครับแล้วก็เสาอันหลังนะครับก็ติดลงตรงนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรืออย่างนี้แล้วเสร็จแล้วอีกเรียกว่าเสร็จแล้วจริงๆเลยอันนี้ก็คือเราเอานี้ไปวางบนนี้นะครับก็ดันลงไปนะครับนี่มันก็จะเข้าล็อกของมันอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเข้าล็อกตูดเรืออย่างนี้นะเข้าล็อกตูดเรือนะครับนี่พอเข้าล็อกตูดเรือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปวางบนแท่นของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้พอดีนะครับนี่แล่นเรือแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวถ่ายขอยกออกจากแท่นนะครับเดี๋ยวมาวางนะครับก็สวยดีนะเฮ้ยทำจริงแล้วทำเป็นเรื่องล้อเล่นไปนะครับเอาละครับเรียกได้ว่าฟ้าช่วยขยับหน่อยดิได้เลยนี่เรียกว่าเนี่ยต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถอยออกมาว้าเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยโดยรวมแม่งแดงแบบฉานไปหมดเลยอ่ะจริงเราก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะเราก็ไม่มีที่อะไรนั่นนะที่หมุนเพราะว่าไม่เคยถ่ายรีวิวแบบหมุนๆนิ่มกันนะเอาล่ะนี่ก็จบเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเวลาในชีวิตจริงที่ผมต่อไปนะแบบไม่จำคัดเลยเนาะประมาณ2ชั่วโมงเนาะ
ก็ถือว่าสนุกดีนะครับสำหรับการต่อเรือนะครับและเรายังเหลือเรืออีกลำหนึ่งนะครับนั่นคือแชงนะครับที่เห็นไกลๆนู้นนะครับเรือของโจรสลัดหัวแดงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหัวคือจะสลับหัวหนวดดำเลยไม่ใช่หนวดดำชิบหายนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ลากันตรงนี้เลยนะครับลาไปด้วยเรือสวยๆนะครับสัก1ลำนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับ